วันนี้เป็นวันเกิดของพลอยนะคะเค้กเค้กไม่เห็นเลยครับตอนนี้เหงื่อเริ่มตกแล้วไม่ทำแหละอันนี้เล็บเสียนะคะเอาไม่ใช่เราจะดูว่าใครบ้างเขาอ่ะเพราะว่าตอนเขาไปซื้อเค้กก็มีคนรับอยู่ฮัลโหลหนูแดงเดี๋ยวเราร้องเพลงพร้อมกันนะ1 2 3 Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthdayสำหรับช่วงนี้ก็เป็นช่วงสอบของทุกคนนอกจากพลอยวันเกิดพลอยแล้วก็ขอพระเจ้าอวยพรสำหรับทุกๆคนแล้วกันเนาะไม่ว่าจะอิงจะแคลหรืออะไรก็ขอให้ทำได้ให้ดีที่สุดเนาะขอพระเจ้าอวยพรในความเข้าใจในทุกๆเรื่องทั้งพลอยแล้วก็เพื่อนๆทุกคนด้วยเนาะในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเย้เย้อายุเลยเพราะมันเย้19จ้าให้หนูแดงอวยพรก่อนเลยคนแรกหนูแดงอวยพรอวยพรแล้วนะจ้าเราจะมาติวด้วยกันไหมครบไหมเนี่ยหนึ่งอยู่กันครบเลย7ครบจ้ามีหนูแดงด้วยอ๋อพี่แดงก็อยู่แล้วคนอินคนโยมาดีเสียงไม่เหมือนหนูแดงเออเสียงไม่เหมือนหนูแดงอ่ะจริงดิไม่เป็นไรพรุ่งนี้ยังมีอ่ะอวยพรสิหนูแดงอวยพรหน่อยอวยพรหน่อยฝากคนอื่นแก้แท้แค่เพราะอะไรโอเคจ้าแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะกลับมาไหมมาสายแล้วนะครับเพราะว่าต่อไปนะคะใครจะอวยพรแล้วนุ่นอวยพรคนแรกเลยเหรอคนแรกใครพี่ใหญ่ต้องเรียกว่าครับพี่ใหญ่พี่ใหญ่จากเสียงจากเสียงน้องแกเจเยอะๆน้องแกเจแล้วพี่ก็แกเจด้วยขอบคุณค่ะพี่หนูแดงก็ไปพี่หนูแดงก็ไปแล้วพี่นุ่นพี่นุ่นพี่นุ่นไม่ต้องดับน้องพองมีความสุขมากมีความสุขตอนวันเกิดแล้วก็เดี๋ยวอีกพอผ่านนิดนาทีนึงปุ๊บก็เป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมก็มีความสุขมากเลยจะบอกว่าวันเกิดปีนี้นี่ได้เป่าเค้ก3เที่ยวแล้วที่โบสถ์ที่ชมรมแล้วก็ซื้อมานี่ก็ตอนแรกก็กะว่ามากินค่ะก็มีเพื่อนปักให้อะไรอย่างนี้ก็ดีใจก็ขอบคุณพระเจ้าสำหรับวันเกิดปีนี้ค่ะเรียงลำดับต่อไปเป็นดาวหรือเทียนก่อนเขาก่อนเทียนจะตัดให้หรือยังไงฟังสีพลอยจะตัดให้หนูไม่ฟังฟังสีพลอยเราต้องการเรื่องใหญ่เฮ้ยอย่าพูดเดี๋ยวพลอยมีความสุขแล้วก็ได้เกรดเอทุกวิชาเลยนี่นี่ต่อไปพี่ดาวพี่ดาวไว้พรด้วยเสียงขอให้มีความสุขได้เอทุกวิชาก็แก่เหลือคนสุดท้ายน้องเล็กสุดของห้องตัวใหญ่ที่สุดของห้องน้องเล็กกับพี่ใหญ่พอดีเลยข้างหน้ากับข้างหลัง
เด็กเสื้อน้ำเงินนี่น้องเล็กนะคะเด็กเสื้อชมพูนี่พี่ใหญ่นะคะค่ะน้องเล็กก็ขอให้พี่พลอยมีความสุขมากไม่ขาดพี่ชายจ้าน้องบีของทุกๆเรื่องนะจ้าขอบคุณค่ะโอเคนี่ก็เป็นภาพเค้กของเรานะคะเป็นภาพมีภูนะคะปักเทียนเลข19นะคะมันก็ปักไปแล้วอะไรอย่างนี้โอเคทีนี้เราก็กินได้ค่ะ